สวัสดีค่ะมาแล้วพี่น้องเออที่เพื่อนๆ เห็นอยู่เนี่ยคือสตรอเบอรี่ป่านะคะสตรอเบอรี่ป่าในภาษาอังกฤษเรียกว่า white strawberry นะคะหรือในภาษาฟินแลนด์เรียกว่าอโหมันสิกะนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเมซซามันสิกะแต่แถบที่หญิงอยู่เนี่ยเรียกว่าเม็ดซามันสิกานะคะสตรอเบอรี่ป่าผลเล็กๆเนี่ยให้วิตามินซีสูงมากๆแล้วก็ธาตุเหล็กสูงมากๆนะคะมากกว่าสตรอเบอรี่ไร่หลายเท่าเลยนะคะยอดอ่อนของสตรอเบอรี่ป่าสามารถเอามาทำเป็นชาบำรุงเลือดได้นะคะส่วนคนฟินก็จะเอามาใส่โยเกิร์ตเอามาทำใส่ในอาหารเช้าเอามาทำได้หลายอย่างอะค่ะเหมือนสตรอเบอรี่ทั่วไปเลยค่ะสตรอเบอรี่ป่าลูกเล็กๆนี้นะคะจะให้กลิ่นความเป็นสตรอเบอรี่ที่เข้มข้นมากๆแล้วก็จะมีความหอมมากๆหวานมากๆนะคะจะมีโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่ป่าด้วยนะคะแล้วก็ใส่ในอาหารหลายอย่างเลยค่ะเป็นที่แพร่หลายในประเทศฟินแลนด์นะคะสตรอเบอรี่ป่าจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะพบเห็นได้โดยทั่วไปตามที่โล่งแจ้งค่ะวันนี้หญิงไม่ได้เอามาทำเป็นเมนูนะคะก็เก็บปุ๊บก็เข้าปากปั๊บเลยค่ะเพราะว่าร่างกายต้องการธาตุเหล็กและวิตามินซีค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะลูกเล็กๆน่ารักแบบนี้แต่ให้คุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะของขวัญจากธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้หญิงบ้างนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ